เอาล่ะสวัสดีทุกคนกับใหม่ครั้งกับช่องปันซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม Clash Royale นั่นเองกับ Level 1 Challenge เนาะโอเควันนี้นะครับผมจะขอบอกว่าเด็กของเราจะยังเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ก็เริ่มเห็นจุดอ่อนบางจุดนะถึงแม้ว่าเราจะได้ใช้แอนสเกลตันมาแล้วจุดอ่อนของผมก็คือว่าไอ้เจ้าทูมสโตนเนี่ยมันแอบจะมีบทบาทที่ไม่ค่อยเยี่ยมเท่าไหร่แต่ก็ยังต้องฝืนใช้มันต่อไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยดูว่าจะเป็นยังไงโอเคหวังว่าไม่มีทางหวังว่ามันจะไปถึงอีกอารีนาหนึ่งนะในครั้งนี้ก็ไม่มีทางลุยด่านแรกดูว่าผู้ต่อสู้เลเวลเท่าไหร่ครับ6ครับถือว่ายิ่งเล่นยิ่งเจอเลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆนะเริ่มมีความตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มมาเราไม่ควรที่จะบุกก่อนอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเราบุกก่อนเราจะเสียเปรียบได้วางไปวิดาก้อนครับแล้วก็เจ้านี่เตรียมพร้อมให้โยนเข้าไปในตำแหน่งที่ถูกต้องจริงครับนั่นแหละผมว่าเวลาน่าจะกะพอดีอยู่กับบาร์เบเรียนบาร์เอ้ยกับเจ้ากอบินบาร์เรย์ของเราโอเคมีคนแทงเยอะครับทีนี้เบบี้ดราก้อนเขาก็จะโดนเราเล่นงานป้อมเขาก็โดนด้วยแล้วเราก็จะแค่เคาน์เตอร์เขาด้วยบาสเก็ตเทียร์1ตัววางไว้ตรงนี้ครับข้ามสะพานมาพอดีครับเบบี้ดราก้อนเขาเลเวล7นะก็แบบมีความแบบลำบากนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะลำบากมากสักเท่าไหร่นะโอเคเขาใช้ไฟบอลมาเพราะฉะนั้นผมมันค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะเอาคืนเขาได้แบบแน่นอนแล้วไจแอนท์เขาจะไม่ได้แตะป้อมด้วยครับซึ่งกองกระดูกมากขนาดนี้ผมจะไม่ทำอะไรผมจะให้เขาเป็นฝ่ายเคาน์เตอร์มาเองเพราะถ้าเขาไม่ทำอะไรนะสิ่งที่เขาเล่นมานี่จะเสียหายหมดเลยนะซึ่งเขาก็เสียหายหมดเลยครับทีนี้ผมจะเล่นทุนโซมไปทางซ้ายครับเพราะผมจะบุกต่อทางซ้ายครับผมจริงถ้าผมเสริมเข้าไปนะอาจจะชนะไปแล้วก็ได้เนาะเสริมทางขวาแต่ก็อย่าเลยเราก็อย่าประมาทมากเกินไปนะเราควรที่จะเล่นแบบใจเย็นครับพอไปวิดาก้อนข้ามสะพานเมื่อไหร่ผมก็จะโยนอันนี้โอเคก็ยังไม่ยอมเห็นไหมเอาละไปวิดาก้อนเขาจะต้องตายครับและนั่นจะเป็นอะไรที่ดีมากเยี่ยมเขายังไม่ยอมแพ้โอเคทีนี้ผมก็จะรอเวลาหน่อยเขาน่าจะเล่นอาร์เชอร์กับไจแอนท์ใหม่ทีหนึ่งเขาเล่นไนท์นะครับผมเล่นฮันเตอร์ไว้ไกลๆหน่อยผมไม่รู้ว่าทำไมเขาไว้ในระยะแบบนั้นไงแล้วก็อาร์เชอร์แล้วก็กระโดดโอเคครับครับแล้วก็ฆ่าโอเคเบบี้ดีเหรอเจอเบบี้ดีเราบ้างกับบวกกับมาสเก็ตเทียเสริมเข้าไปครับทีนี้บาร์เรลไปที่บ้านเลยผมเชื่อว่ากองกระดูกน่าจะช่วยทำให้ชนะได้อยู่โอเคไนท์เล่นมาปลายฟรีมากผมจะให้เขาไซเคิลเรียกใช้ไฟบอลมาอีกทีนะครับแต่ว่าวิชของผมจะมีทั้ง2ตัวเลยทีเดียวไอโร่เหรอมันไม่ช่วยครับไฟบอลแต่ว่าวิชยังไม่ตายนะครับถ้าวิชยังไม่ตายก็ไม่มีประโยชน์หมายถึงว่าไม่กลัว20วินี่ผมจะขยี้เขาให้เละเลยการบุกสุดท้ายผมนะ yes 3คราวนะครับคือบุกแบบบ้าๆเลยอ่ะคือจะลุยเลยอ่ะไม่สนใจอะไรแล้วเมื่อกี้ถือว่าเป็นฝ่ายยังชนะอยู่ครับเยี่ยมก็นำมาแล้วโอเคอันนั้นเรายังไม่เอาเนาะต่อไปก็แบทเทิลต่อครับหวังว่าจะได้คราวเชสเพิ่มให้เราสามารถเปิดกล่องได้นะครับเจอศัตรูเลเวล6อีกแล้วนะเราจะเจอพวกเลเวลสูงๆอย่างนี้ตลอดเลยเหรอเรามาอยู่ในทอริทอรี่ของพวกเลเวล6แล้วสินะเกมมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆครับผมก็เข้าใจนะไอ้กระดูกเนี่ยแหละเป็นตัวแสบสำหรับปริ้นเลยขอบอกมันจะเกลียดมากๆไอ้เรียกกระดูกเนี่ย นี่เราก็มาเซตเทียร์อยู่มาเซตเทียร์เขาซึ่งมาเซตเทียร์เราจะแพ้แหละเพราะเลเวลต่ำกว่าอันนี้จะยิงจ่อครับโอเคไปได้ฮอกไรเดอร์เหรอมีกองกระดูกครับแปลว่าเขาบุกด้วยฮอกไรเดอร์เนี่ยแปลว่าทางขวานี่เขาจะไม่มีอะไรป้องกันนะแต่ผิดคาดฮอกไรเดอร์เขาโดนกองกระดูกเราเล่นงานเกลี้ยงเลยครับ
ถือว่าได้เปรียบเต็มประตูนะครับดีไม่ดีป้อมทางซ้ายนี่อาจจะเจ็บหนักได้เจ็บหนักจริงอ่ะครึ่งหลอดอ่ะโอ้กระดูกเหรอพี่ดีเล่นกองกระดูกเลเวล8เลยนะมันไม่ใช่เบาๆนะเนี่ยมาเรียนบาเร็วปรับเดี๋ยวแต่ว่ามาเซียเทียเราตายโอเคเราต้องเก็บเอลิเซอร์ครับเพราะว่าเขาอาจจะบุกด้วยปรินท์หรือว่าโอเคมาเซียเทียมาเซียเทียเดี๋ยวใช้อะไรดีอ่ะมันต้องมาพร้อมกับปรินท์แน่ๆเลยผมค่อนข้างมั่นต้องยอมโดนคือต้องให้บ้านแทงอ่ะพูดที่ไม่ได้ต้องยอมโดนต้องให้บ้านแทงบ้างพอดีนะโอเคเขาเด็บพลาดนะเพิ่งเด็บด้วยปินนี่ผิดถนัดเฮ้ยแต่ถ้าปินเอาคืนมาได้แล้วก็มาแล้วยิงเยี่ยมเบบี้ดราก้อนเขาต้องตายแน่เพราะว่าโดนลุมยิงครับเราต้องเน้นป้องกันซ้ายซะหน่อยนะต้องเน้นป้องกันซ้ายซะหน่อยเราเสริมเข้าไปแล้วก็บาร์เรลเดี๋ยวดูว่าเขาอาจจะเคาน์เตอร์ด้วยอะไรที่ผิดแปลกก็ได้ถ้าเขาไม่มีก็พัง2เฉยเยี่ยมเลยทีนี้ปิ้นข้างหลังใช่มั้ยปิ้นข้างหลังผมว่าวิชข้างหลังครับคุณปิ้นหลังผมวิชหลังมาสิจริงมันเป็นแค่ของยื้อเวลาเท่านั้นแหละจริงๆเราสบายอยู่แล้วลองเล่นวางมันเล่นๆดูโอเคชัยชนะครับทีนี้ทำลายได้2ป้อมถือว่าโอเคอยู่เยี่ยมทีนี้เราก็สามารถเปิดกล่องได้แล้วเฮ้ยได้เควสด้วยเปิดกล่องยังไม่ได้นะขาดนิดนึงแต่ว่าเราได้เควสอันนี้ครับ collect rewardซึ่งจะได้เป็นGiant Chessนั่นเองต้องเล่นให้ได้ชนะอีกแค่1ถ้วยเท่านั้นเราก็จะได้ละโอเคเลเวล6แล้วครับชื่อว่าเปาล่านะครับเอาละเขาจะเล่นด้วยอะไรก่อนเราห้ามบุกก่อนอะผมรู้แค่นี้เราต้องเคาน์เตอร์สิ่งที่เขาเล่นเล่นไฟบอลได้แต่เขายิงมาที่คิงเลยเนี่ยแหละมันเจ๋งที่เขายิงมาที่คิงครับแล้วก็เล่นอะไรก็ไม่รู้ครับเพราะว่าวิชเราชนะครับโอเคเพราะการเล่นไฟบอลอันตั้งแต่แรกนั่นแหละของคุณนั่นแหละมันรู้สึกตลกเหลือเกินจิ้มรัวจิ้มรัวจิ้มรัวกระดูกฆ่ากระดูกฆ่ากระดูกทางซ้ายเราก็ไลฟ์ประโยชน์นะเขาก็เล่นอะไรที่แบบว่าไลฟ์เราก็เล่นไลฟ์เหมือนกันนะต่างฝ่ายต่างไลฟ์ครับวินวินโอเคผมรู้ไซเคิลเขาแล้วเขามีไฟบอลอยู่บนมือแล้วเขาอาจจะใช้ก็ได้นะแต่ถ้าเขาใช้ก็ค่อนข้างที่จะเสียนิดนึงเดี๋ยวเขาจะเล่นมาร์คเก็ตเทียร์ละมั้งโอเควิชผมปล่อยเล่นแอโร่เหรอแปลกจังผมปล่อยกระโดดตีสิเล่นเดวิดากอนไว้ข้างหลังเขาน่าจะเล่นไฟบอลเมื่อไหร่จะเล่นไฟบอลเนี่ยไปขวามั้งละคุณเปาล่าครับคุณไม่จำเป็นต้องออมมือให้ผมแม้แต่นิดเดียวนะครับผมบอกเลยจริงๆนะคุณเห็นเลเวล1ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องออมมือนะครับผมพูดตรงๆที่ผมจะบอกก็คือว่าคุณอย่าคิดว่าคุณเอาจริงแล้วคุณจะชนะผมได้นะครับนี่เดี๋ยวเขาคงจะมีวิธีอะไรสักอย่างเล่นไหนอย่างนั้นไหนตายฟรีนะโอเคคุณไม่ต้องออมให้ผมบอกตรงเติมด้วยมัสเก็ตเทียร์เข้าไปอีกยิงครับยิงคิดจะออมมือให้หรอเอาวิชดีกว่าเยอะดี
เนี่ยมันบังอาจต้านทานกวนบุกของเราได้แต่ไม่เป็นไรทำลายได้สองทางครับผมโอเคผมเก็บละเมื่อกี้ก็เลือดร้อนไปหน่อยอันนี้คือเล่นแบบไม่มีอะไรแล้วอ่ะผมปลอดภัยแล้วตายฮาร์ดไม่มีทางครับคุณไม่ได้แตะป้อมผมเลยแม้แต่นิดนึงที่มีดาเมจนั่นคือสเปลนะครับไม่นับครับโอเคชนะไอ้ที่ผมบอกคุณไม่จำเป็นต้องออมให้ผมก็ได้นะครับจัดมาเต็มๆเลยโอเคได้ของใหม่ไหมไม่ได้นะครับผมอยากได้ legendary แล้วเกินโอเคผมจะเล่น crown chase อีกเสริม crown chase ขึ้นไปถ้าได้ legendary มาสักใบนึงนี่จะดีมากเลยเดี๋ยวดูซิมันมี reward ให้เป็น legendary ป่ะไม่มีนะแต่ว่าเป็นเปก้าแทนก็เดี๋ยวค่อยคิดเนาะไปเล่นต่อเลเวล5ครับก็ผ่อนลงนิดนึงแต่เลเวลน้อยแล้วถ้วยเยอะๆแปลว่าเขาเก่งไงคือถ้าเรามีบาร์เบเลียนบาร์เรลอ่ะเราบุกได้อันนี้ผมมองตรงเราบุกได้เนี่ยนะกอบินบาร์เรลกอบินบาร์เรลเขากอบินบาร์เรลเขาต้องยอมแทงนะนี่ดูดิอันเดียวเพราะว่าผมเผลอใช้อะไรรู้ป่ะผมเผลอใช้บาร์เบเรียนบาร์เรลผมต้องเก็บบาร์เบเรียนบาร์เรลไว้ใช้กับอันนั้นโดยตรงอันเดียวโดยเฉพาะแล้วไม่มีทางที่จะใช้กับอันอื่นแล้วครับไว้ตรงนี้น่าจะถูกต้องที่สุดมันน่าจะข้ามสะพานมาพอดีไว้เล่นอีกเผื่อมันจะเล่นแอโร่ก็ได้นะแต่ผมต้องใส่เคลื่อนไอ้นี่ออกไปเพื่อที่ผมจะมีบาร์เบเรียนบาร์เรลไว้รอใช้โอเคถ้าบิชเราไม่ตายก็โอเคแล้วเราต้องชนะเราต้องฆ่าอาร์เชอร์ด้วยเบบี้ดราก้อนครับเดี๋ยวเขาจะเล่นนะบาร์เบเรียนบาร์เรลเห็นไหมมีทางแล้วผมไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วครับสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองไม่มีทางผมจะไม่ให้มันเกิดขึ้นละคือบาร์เบเรียนบาร์เรลผมอ่ะมันจะต้องไปใช้กับเจ้านั้นอย่างเดียวองลี่เลเวล6ก็ธรรมดาสำหรับอีพิกผมต้องเล่นมาเซตเทียวไว้ระยะไกลที่สุดครับโอเคอย่างนั้นก็จะไม่โดนอะไรหมายถึงว่าป้อมเราจะไม่โดนแล้วเรายังมีมาเซตเทียเคาน์เตอร์แอทแทคเขาอีกการเล่นยูนิตมันดีกว่าตรงที่ว่ามันมีการเคาน์เตอร์แอทแทคได้นี่แหละผมว่ามันจะเล่นฮอคไรเดอร์โอเคเดี๋ยวผมจะเล่นฮันเตอร์เสริมเข้าไปด้วยดิ้งเยี่ยมสวยโอเคถ้าอาร์เชอร์ก็เหมือนเดิมถ้าเขาเล่นอาเชอร์ก็เคาน์เตอร์ด้วยเบบี้ดราก้อนแล้วตอนเนี้ยไอ้บาร์เรลเขาอาจจะไซเคิลกลับมาแล้วนะโอเคแล้วเรามีเอ้ยแย่ทริกกี้บาร์เรลผมไม่ได้ทริกกี้หรอกผมมิสเทลผมต้องบุกขวาเขาจะดีเฟนซ์อย่างเดียวละทีนี้เขาเล่นง่ายละผมพูดตรงๆเลยคนที่ได้ทำลายป้อมให้พังได้ก่อนจะเล่นง่ายละให้เขาเลือกเขาไม่มีอะไรเคาน์เตอร์ได้หมดทุกพันหรอกเหลือแค่20วิเพื่อนโอเคอย่าประมาทผมแล้วกันจึ๊กเยี่ยมโอเคมินเนี่ยนฮอสนั้นไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีไอ้นั่นก็ไม่ใช่ตัวเลือกดีที่ดีที่สุดคือวอลไคลี่ครับของเขานะแต่มีฮันเตอร์2ตัวรอยิงอย่างเงี้ยมันก็ไม่เบาเหมือนกันนะผมพูดตรงๆโอ้สิบุกผมบ้างสิครับโอเคผมพลาดนิดเดียวเท่านั้นแหละถ้าผมไม่พลาดไม่ยาวขนาดนี้หรอกแต่การพลาดนี่ทำให้ผมได้ถึง3ถ้วยเลยทีเดียวเชียวถ้าถือว่าโอเคนะเดี๋ยวค่อยเลือกโอเคต่อเป็นยังไงเนี่ยมาทำเป็นฮ่า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 อยู่ด้านโอเคถ้ามีบาร์เรลระบุได้เพราะนี่คือตัวแอตแทคเป็นตัวแอตแทคเล่นได้วิชโอ้ยมันแบบมันเสียไปหมดอ่ะคือตัวที่ผมเสียเปรียบอ่ะคือไอ้กองกระดูกแค่แหละ
โครงกระดูกเนี่ยสุดยอดแห่งความแบบแย่มากเลยที่จะต้องสู้ด้วยอ่ะไม่เป็นไรทุกอย่างก็โอเคแล้วโอเคโอ้ผมมีลิเซอร์เพียบเลยผมบอกตอนนี้นั่นแหละยิงไปบิดากอนซะโอ้เล่นในฮันเตอร์น่าจะดีกว่านะเนาะอือฮึโอเคโอเคผมตัวที่เคาน์เตอร์ได้ดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ยังอยู่ออนบอร์ดอะโอ้ไนท์ไนท์ไม่ช่วยนะโอ้มาทับมันเลยแล้วก็มีบาบาเรียนมาคอยแทงอีกหน่อยนึงโอเคป้อมเขาก็ใกล้ละผมว่าผมเล่นมัสเก็ตเทียร์ดีกว่าใจต่ำกว่าแล้วก็ให้มันยืนยิงมันยิงนานกว่าไงเพราะมันอยู่ในสนามฝั่งเรานานกว่าจะเป็นออปชันที่ดีกว่าวิชไปก่อนพอวิชนี่จะคอยเมื่อมันจ่ายเท่ากันนั่นแหละจ่ายเท่ากับใจแอนนั่นแหละแต่ว่ามันเรียกกระดูกมาเพิ่มเรื่อยๆและอยู่ฝั่งเราเรื่อยๆแล้วก็กระดูกที่เขาเรียกมานั่นก็จะเสร็จวิชของเราผมต้องต่อด้วยเดวิดดราก้อนนะครับเหมือนเดิมเลยอะเล่นเหมือนเดิมมันจะเล่นไฟบอลหรือเปล่าเหมือนที่มันใช้มาเมื่อกี้ก็ให้มันเลือกว่ามันจะเล่นไฟบอลกับอะไรอะนะโอเคก็บลินอะไรพวกนั้นอะมันคือการเรียกออกมาแบบตายฟรีเนี่ยอย่างมินเนี่ยเนี่ยมันก็เรียกมาตายฟรีผมจะป้องกันขวาอย่างเดียวแล้วกันผมจะป้องกันขวาอย่างเดียวเพราะว่าเราก็จะไม่ประมาทเช่นกันครับเล่นวิชดีกว่าโอเคเยี่ยมโอ้ฮันเตอร์มันพอที่จะสู้พวกนั้นได้อยู่แล้วโอเคแค่ฮันเตอร์ตายผมเรียกฮันเตอร์ตัวใหม่ครับผมเรียกตัวใหม่ครับผมไม่กลัวครับมีมัสเก็ตเทียเสริมเข้าไปอีกครับแล้วก็วิชตัวที่2อีกครับโอ้โหนั่นเป็นแบบทีมยิงไกลครับทีมอเวนเจอร์ครับชนะ3ถ้วยอีกแล้วทีมอเวนเจอร์นะ 2-2 เป็นคู่นะคู่มัสเก็ตเทียคู่วิชถ้าฮันเตอร์ไม่โดนไฟบอลตายไปก็มีคู่เลยครับอ่ะอีสตากำลังดีกำลังมันเลยนะใช้ได้เลยอ่ะมันแบบมันใช้ความคิดดีอ่ะเกมแบบเนี้ยเหมือนเดิมถ้าสมมติผมมีบาร์เรลก็เล่นบาร์เรลก่อนถ้าผมไม่มีผมต้องรอว่าศัตรูจะเล่นอะไรเนี่ยไม่มีผมก็ต้องรอเคาน์เตอร์รอเคาน์เตอร์ล้วนๆเพราะว่าถ้าผมเล่นไปก่อนแล้วเขาบุกอีกทางนึงอ่ะแล้วผมเสียตัวที่จะเคาน์เตอร์สิ่งที่เขาบุกมานั่นคือหายนะเลยนะอย่างเงี้ยโอเคมีไมเนอร์ด้วยแสบนั่นแหละไมเนอร์คือเลเจนดารี่นะครับโอ้แต่มันตีบ้านนะโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคสวยทีนี้บุกต่อเขาก็เสียไปเยอะเหมือนกันนะทำผมได้ activate king นะผมเล่นช้าอย่างนี้ต้องโดนตีสักสองทีอะแต่มันก็บุกเยอะเหมือนกันนะผมต้องบุกคืนบ้างผมจะบุกทางนี้แหละเสร็จแล้วเขาก็จะยิงไปที่อันนี้ของผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยิงไปที่ฮันเตอร์ของผมในเจ้าป้อมอ่ะในนี้ปิ้นก็จะวิ่งมาสู้กับโครงกระดูกผมตรงกลางครับก็จะเสียเปรียบวิชของผมอยู่แล้วเล่นวิชเหรอเล่นอีกทีนี้ก็ทับวิชเลยดีไม่ดีปิ้นตายด้วยโอเคแต่ถ้าผมโดนชิปไซเคิลด้วยไมเนอร์เรื่อยๆผมแพ้นะผมบอกเลยแล้วก็แต่เป็นพิจารกรผมไม่สนใจด้วยนั่นเสียเปรียบมาจะดีที่ว่ามันได้ล็อกออนไปแล้วเดี๋ยวมันจะเล่นนี่มันจะเล่นไอตัวที่ผมต้องใช้ทูมโตในการเคาน์เตอร์ออกไรเดอร์ใช่ไม่มันเล่นในนี่ไม่เป็นไรอันนี้ก็พอเคาน์เตอร์บาบาเรียนเขาได้อยู่ผมว่าผมจะเก็บการบุกเอาไว้ก่อนนะรอสักพักนึงนะแล้วค่อยบุกมันจะเล่นวิชอีกอะดิโอเคแต่มันข้ามสะพานมาแล้วเป็นบาร์เรลเลยครับทีนี้ผมกลัวอยู่อย่างหนึ่งคือไมเนอร์ก็ใช่อยู่นะไมเนอร์ของเด็บต้องไวชิดเลย
ยังไงผมไม่โอเวอร์คอมมิตอ่ะผมไม่โอเวอร์คอมมิตคือผมไม่บุกอะไรเกินตัวผมจะบุกแบบดีเฟนส์อ่ะเขาไม่เล่นแล้วหรอเขายอมหรอผมไม่เชื่อหรอกผมไม่เชื่อผมว่าไม่ประมาทผมประมาทละผมประมาทละผมไม่เอาละผมลุยละโอเคเขายอมครับเขาให้อะเขามอบให้เราก็ถือว่าก็ต้องขอขอบคุณนะแต่ถึงยังไงผมก็เชื่อว่าผมก็ป้องกันการบุกของเขาได้โอเคอยู่นะโอเคได้เปิดราวเชสอีกอันนึงนะครับถือว่าเป็นการเล่นที่ตะลุยมาได้เยอะจริงๆเดี๋ยวดูครั้งนี้จะได้ไมเนอร์ลีเจนดารีหรือเปล่าถ้าผมพูดตรงๆถ้าผมได้ไมเนอร์เนี่ยผมจะใช้ไมเนอร์แทนนี่ครับผมจะใช้ไมเนอร์แทนก็อบบินบาร์เรลผมพูดตรงๆเลยนะเพราะว่าไมเนอร์นี่จ่ายเท่ากันแต่ว่าความสามารถในการใช้งานของมันนะทำได้เยอะกว่าและเลเวลมันสูงกว่ามันจะเก่งกว่าเยอะได้เมกามินเนียนมาแต่อยากได้จริงๆแหละไมเนอร์ตัวนี้เลยอยากได้มากอยากได้มากๆเลยเก่งแต่ว่าถ้าให้ถามว่าดาเมจใครทำได้ดีกว่าผมก็ต้องบอกบาเรียนบาเรลแหละเพราะมันโจมตีพร้อมกัน3ตัวแต่ไมเนอร์มันป่วนได้เยอะกว่าและไมเนอร์มีการเคาน์เตอร์ได้ยากกว่าโอเคเอาล่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณไว้นะเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างกับการเล่นนะครับจะเจอแต่พวกเลเวล5เลเวล6แล้วคือมันความอารีนามันยิ่งสูงเราก็จะยิ่งเจอกับผู้เล่นที่มีเลเวลที่สูงขึ้นแต่เราก็จะต้องใช้ความสามารถของเราในการที่จะเอาชนะเขาให้ได้นั่นเองครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับทุกคน